เรื่องถามเรื่องเพลงก่อนเจฟครับวันนี้ก็คือเป็นเพลงที่เราแต่งเพื่อแบบภาพยนตร์เรื่องนี้เลยใช่แล้วก็เป็นเพลงนึงที่แบบใช้ความเป็นทองคำเขียนขึ้นมาใช้ความเจฟสัตว์ขึ้นหนึ่งทองคำขึ้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบต้องรอฟังไม่อยากจะสปอยอะไรมากแต่ว่าคือฟังแล้วมันจะแบบมันจะเดินไปกับหนังมันจะให้รสชาติของแบบหนังเลยแต่งมาจากอะไรคะจากหลังจากการถ่ายทำหรือระหว่างการถ่ายทำจริงๆแต่งมาจากหลังถ่ายทำแล้วเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นตอนที่เราแบบเข้าถึงแบบตัวละครที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมานั่งรีวิวแต่ละช่วงแต่ละพาร์ทคือเข้าดีมาความรู้สึกตอนเป็นทองคำแล้วมาเขียนเป็นเพลงใช่ใช่ที่พอเป็นอย่างนี้มันยากไหมต้องมานั่งรีมาใหม่ผมว่ามันก็ยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเข้าใจอะไรยิ่งช่วงเมโลดี้อะไรเงี้ยช่วงเมโลดี้ช่วงการโปรดิวเนี้ยเหมือนเรารู้เลยว่าต้องใช้เครื่องดนตรีชิ้นไหนเล่นมันยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยดนตรีก็เลยออกมาง่ายด้วยเครื่องดนตรีมันจะมีเครื่องดนตรีของทางเหนือมาผสมผสานต้องรอฟังอีฟ้าได้ฟังยังคะยังค่ะจริงเหรอแล้วเขาไม่สปอยให้เราเลยเหรอแค่จะไม่ค่อยหลุดอะไรกันเลยก็รอฟังพร้อมกันในวันนี้เขาแอบถามเราบ้างเหรอว่ามีคำไหนคำพิเศษอยากจะใส่เข้าไปในเพลงไหมคิดว่าฝีมือการแต่งเพลงเจฟเขาก็น่าจะในระดับหนึ่งแล้วคิดว่าออกมาพอแน่นแล้วของเราเองล่ะคะกับการร่วมงานกับเจฟเป็นยังไงบ้างคะลิขิตฟังหน่อยก็ดีก็ดีครับยังไม่อยากความดีเลยประมาณยังไงครับที่สุดเท่าที่เคยได้ยินเออแม่หมายถึงว่าเหมือนได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนรู้สึกว่าแบบว่าจริงๆเรามีความคล้ายกันในเรื่องของความเป็นศิลปินในการทำงานชอบทำงานด้วยกันน้องคู่อะไรเงี้ยแล้วพอมาเวิร์กช็อปด้วยกันหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีแพชชั่นไปในทิศทางเดียวกันงานก็เลยออกมาดีมากๆแต่เจอกันก็มีแบบว่าน่าจะโอเคไหมเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะทำงานหนักกันไปโอ้ยคือเรื่องนี้มันถ่ายทำโหดมากมีแบบให้กำลังใจกันหรืออะไรยังไงบ้างคะได้กองทับประคองจิตใจบูสต์กันยังไงบ้างอันนี้มันจะมีช็อตนึงที่วันนั้นเราถ่ายซีนที่มันยากที่สุดเรื่องนี้ก็คือดูแล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะไหวอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบว่ามีแบบรูปไปก็เบรกแล้วก็ไปถ่ายมันขึ้นอะไรเงี้ยคือในการถ่ายทำเราไม่ได้ใช้แบบแสดงอินแสดงอินตัวแทนตัวแทนเลยขายประกันประกันขอโทษได้ถือว่าถูกเต้นหนึ่งเต้นเราไม่ได้ใช้แสดงอินใช่เพราะอะไรเหมือนกับว่าเล่นจริงเจ็บจริงทุกคนก็มีบาดแผลมีอะไรเงี้ยคือได้แต่แบบส่งอิมแพคทางสายตาว่าเราแบบสู้นะเว้ยไปด้วยกันโดนหนักทุเรียนจริงคือก็มีโดนจริงมันไม่ฉากที่จะต้องเหมือนโดนปลาแล้วเราบอกว่าขอให้ปลาจริงเลยใช่ก็ต้องมีการปลาจริงๆแล้วก็มันจะมีที่โดนบ้างแล้วก็ไม่ได้โดนบ้างแต่ว่าลูกที่โดนเนี่ยมันเป็นลูกที่เขาแบบออกขึ้นมาคือมันมีแผลหรืออะไรไหมฟ้าหรือว่ามันแค่รู้สึกเจ็บเฉยๆหนูจะมีไปหนักไปทางเท้ามากกว่าทุกคนส่วนมากก็คือฉีกเราเอาเท้าไปเตะทุกโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยจริงเหรอเคยล้ำไม่หวังเลยไม่รู้ตัวเท้าเปล่าเลยหรอฟ้าใช่ใช่ก็คือเดี๋ยวจะเป็นฉากเป็นสภาแต่ว่าคือจริงๆอาจจะฟังดูแบบว่ามีการแบบโหรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆรวมๆแล้วการเชื่อเฉียงอารมณ์มากกว่านะมันไม่ได้แบบว่าโอไปบู๊กันข้างในนั้นอะไรเงี้ยต้องไปตามดูว่ามันเป็นยังไงจริงๆในประเด็นที่ฟ้าบอกว่าเราแบบจะบู๊ตอนนั้นคือมันอะไรมันไม่เหมือนมันบู๊ไปเลยมันเป็นภาวะอารมณ์เราตอนนั้นหนักคือเซฟมันมีเซฟตี้ครับข้างในใช่ไหมแล้วมันแน่นแล้วก็มีไวเลสทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีเซฟข้างหลังอีกทีนึงแล้วเหมือนแบบเราโดนไปเราฟันอ่ะแล้วเราโดนไปทีหนึ่งแล้วมันเจ็บข้างนี้แล้วพอโดนอีกข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอารมณ์มันกลางไต่ระดับสูงมันทุกอย่างมันรวมกันปุ๊บแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนจะวูบอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่ว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วผมสะพงวูบไปเลยแล้วก็วูบไปประมาณไม่ถึงนาทีอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยผมสลบไปนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขายกคอรู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่ไหนรู้สึกอยู่ที่เดิมอยู่ในห้องนาทีเดิมนาทีคือตอนนั้นคือคิดว่าถ่ายต่อไหวไหมหรือว่าเราก็ยังก็ตอนนั้นก็ยังหน้ามืดอยู่มองอะไรไม่เห็นยังเคยหน้ามืดว่าจะเป็นแบบดำๆเนี่ยจะเป็นแสงวูบวิบอะไรเงี้ยเราก็ยังมองไม่เห็นอะไรเราก็ได้ยินเสียงพี่เขาบอกยกกองอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่ายังไม่ต้องยกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปถ่ายต่ออันนี้เป็นครั้งแรกไหมเจฟที่แบบวูบครั้งแรกประมาณครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไม่เคยวูบมาก่อนมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์นะมัน
เวลาที่เราอยู่ในไต่ลงมาเราจะหายใจเร็วด้วยเครื่องไม่รู้ตัวแล้วพอมันด้วยรวมด้วยแบบอัดรัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบความภาวะนี้ได้แต่ไปตรวจภาพเพิ่มเติมไหมครับว่ามันยังไงไม่ได้คือตอนผมรู้แล้วว่ามันเพราะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากทุกคนก็แบบโอเควันนั้นแค่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เราอยู่ในซีนนั้นแล้วมันด้วยลมที่มันไต่สูงอันนี้ก็คือแรกมันด้วยแบบหลายอย่างเหมือนกันเนาะหลายอย่างอิงฟ้าเองก็หน้าสดทุกอย่างคือสดมากเลยจริงจริงก็มีการเมคอัพเพิ่มให้มันดูแบบว่ามีความโตขึ้นมีเติมน้องแก้มใต้ตาหรือว่ามีสลับสีผิวให้มันดูแบบว่าใช่เพราะว่าได้ตัวละครได้ตัวหมุนเองเนี่ยเขาจะคือเหมือนรู้จักที่สองอาร์มเลยแหละค่ะมีเป็นคนมองว่าเราไม่ห่วงสวยเลยเรื่องนี้เราภาพลักษณ์นางงามนะไม่ผมว่ามันก็ยังสวยอยู่นะหมายว่ามันก็เป็นความสวยแบบอีกแบบมันเรื่องความสวยแบบสวยอ่ะก็คือแบบว่ามันไม่มีสแตนดาร์ดใช่มันคือความสวยที่แบบจริงอ่ะมันคือความจริงอะไรเงี้ยมันคือธรรมชาติไม่ว่าใครในเรื่องอะไรเงี้ยมันคือความจริงที่เราใช้ชีวิตอย่างจริงๆเว้ยแล้วเราผ่านก็ถามว่ารอยไหม้ของแดดบาดแผลอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสวยงามในอีกแบบนึงที่คนที่เขาทำสวนเนี่ยเขามีความสวยงามในรูปแบบเราก็พยายามจะไปถึงในเลเวลนั้นหรือว่าความสวยงามที่แบบตัวจริงๆเราไม่ได้เมคอัพไม่ได้อะไรมันก็มีความสวยที่แบบแตกต่างเราลดแสงในตัวยังไงให้คนเชื่อว่าเป็นชาวสวนจริงๆเพราะเราทุกคนมีแสงในตัวกันมากทั้งเนี้ยว่าออร่าสวยมากไปรู้เลยอ่ะมันไม่เชิงนะหมายถึงว่ามันก็แค่เราก็แค่ทีมงานเขาเตรียมกันมาดีด้วยแล้วก็เราไม่รู้สึกว่าเรามีแสงอะไรเลยเราก็แค่เล่นไปแล้วก็พยายามไม่เข้าถึงบทอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเมคอัพอะไรก็ตามอะไรเงี้ยให้มันอยู่แล้วพอเราเชื่อจริงๆมันก็จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรแล้วเราเชื่อจริงๆด้วยมันเหมือนลืมความเป็นเจฟความเป็นอินฟาทุกคนเลยค่ะด้วยความที่นักแสดงหลักไม่ได้อยู่เล่นด้วยกันแล้วมันก็เชื่อจริงๆว่าเป็นตัวละครนั้นใช่แล้วเราไปอยู่กันนานอยู่นานจนลืมเลยว่าตัวเองเป็นนักร้องครับตอนถ่ายกองยกถ่ายเป็น2เดือนเป็นเดือน2เดือนอะไรเงี้ยไปแม่สอนปุ๊บมาที่ตราดต่ออะไรเงี้ยลืมไปเลยว่าเฮ้ยร้องเพลงยังไงเราลืมเลยจนแบบว่าเหมือนแบบมีโอกาสได้กลับมาร้องเพลงก็โอเคเราเป็นนักร้องอยู่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปต่อลืมไปแล้วต้องลืมยังไงเราต้องร้องยังไงเรื่องนี้นี่คือเราคาดหวังในฐานะคนทำงานมาเหนื่อยมันมีความคาดหวังในใจเราคาดหวังการขนาดไหนครับเพราะว่าทีเอชเขาก็แฟนภาพยนตร์ก็เยอะทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับหนูคือนอกเหนือจากรายได้อะเราก็อยากให้มันไปหลายๆประเทศมันไปทั่วโลกให้คนได้เห็นภาพยนตร์ไทยที่ไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงมูฟของหนังอะไรมันดีมากๆจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งงานของคนไทยที่แบบเราภูมิใจเจฟล่ะครับครับผมก็อย่างที่อีฟ้าบอกคือรายได้มันก็คือเหมือนแบบมันเป็นรีวอร์ดนะของคนที่ตั้งใจทำงานผลงานอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกคนก็ทำตามแบบด้วยการฟีลลิ่งจริงด้วยอินสติ้งจริงในตอนที่ทำแล้วก็ทุ่มเทจริงค่ะแล้วส่งภาษาจิตเขาคุยกันแบบส่งพลังไหมส่งพลังงานกันค่ะเอาตัวนี้ค่ะก็ผมก็แค่หวังว่าอย่างตอนนี้มันได้รับเลือกไปเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้ฉายที่ตอนโตฟิล์มซึ่งเป็นติดท็อป5ของฟิล์มเฟสติวัลบนโลกใบนี้เนาะซึ่งมันก็ถือว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดูเลยอะแต่ว่ามันไปถึงจุดนั้นแล้วหรือว่าไปคานอย่างเงี้ยมันพี่ตั้งคิมมาบอกว่าแบบแบบขอบคุณที่แบบทำให้ความฝันเขาเป็นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยจริงว่าทุกคนแบบทำเหมือนกันเพียงมากมันคือความฝันของทุกคนแหละแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ได้ทำให้ใครแบบไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันคือความเท่าเทียมที่มันแบบจับต้องไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับมันเองแล้วก็อยากให้มันกระจายไปสู่แบบไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าทุกคนจะได้อยู่กันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามคือดูตัวสตอรี่อ่ะพวกเรามั่นใจว่าแบบถ้าคนต่างประเทศดูยังไงเขาก็เข้าใจแน่นอนเนาะมันไม่มีเขาเรียกไม่มีกรอบหรืออะไรไม่มีแผนทำให้แบบเขายากเลยใช่ไหมผมว่านี่ศิลปะมันก็ไม่ได้มีแต่ว่ายิ่งเราโชว์ไซส์ของความเป็นไทยที่อยู่แบบ crowded ขนาดเนี้ยผมว่ามันนี่มีเสน่ห์นะผมจะแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นอะไรเงี้ยมันหาไม่ได้ที่อื่นนอกจากที่ประเทศไทยตัวทุเรียนจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะมันจะเปลือกทุเรียนด้วยนะจะเป็นฮาร์ดพาวเวอร์มันจะแข็งนิดนึงเปลือกของมันก็หวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนได้รู้จักประเทศไทยหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยนักแสดงไทยมากขึ้นเหมือนบ้านที่เราเห็นในหนังก็เราสร้างขึ้นมาใช่เป็นอินฟ้าก่ออิฐแบบใช่รอก่ออิฐอะไรอ่ะเออเรือนเหนือน้อยไง
หนื่อยเล่นกันนี่แหละเออเหนื่อยตรงนี้แหละครับผมโอเคอ่ะฝากฝากท้ายฝากฝากพี่มาหนาวไปด้วยนะคะ22สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ใครที่ดูแล้วนะคะฝากแบบว่ามาแชร์กันหน่อยแต่ว่าบางช็อตที่เป็นการหักมุมอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งแอบสปอยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าGDS ไม่เคยทำให้เราได้คาดเดาอะไรได้ง่ายๆเลยครับรู้แล้วค่ะอาจจะฟื้นหนาเต้ยตึงอยากรู้เป็นซอมบี้เนี่ยใครจะยังใครจะของพี่มากกว่าครับผมอันนี้ต้องไปดูไงนี่คือความน่าตื่นเต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือใครกันนะที่จะใครร้ายที่สุดดีกว่าคนร้ายคนร้ายแต่ไม่ใครหลังถ้าฟังเราพิจารณาจากเสียงของคนพูดเนี่ยเราก็น่าจะรู้ได้ว่าใครร้ายที่สุดแต่หนูมั่นใจว่าทีมหมูเยอะแน่นอนเรียกในความสงสารได้เยอะกว่าตาสว่างไม่ได้เลยไม่ได้โอเคมันว่าเอาไปดูดีกว่าแล้วก็จะเป็นทีมใครหรืออยากจะอยู่ฝั่งไหนหรืออะไรเงี้ยก็ enjoy นะครับทุกสื่อก็บอกว่าทุกคนจะสนุกกับมันแล้วก็ภาพยนตร์เข้าวันที่22สิงหาคมนี้ครับผมทุกคนภาพยนตร์ครับขาโอเคครับแรงก็ Welcome to Star Society